ผู้ชมครับขยับมาที่1เรื่องราวที่หลายคนเนี่ยเรียกว่าไม่ปล่อยให้พลาดเพราะนี่คือ once last one goodbye party กันละครั้ง1 last one นะฮะผู้ชมครับวง last one ต้องบอกว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเขาสร้างฐานแฟนคลับได้เยอะมากเลยนะแล้วก็เดินทางมาถึง1คอนเสิร์ตฮะที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยมีความดีใจแต่ก็แอบเสียใจอยู่ลึกๆคุณผู้ชมครับการเดินทางของสมาชิกทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นน้องต้าโอออฟโรดไดมอนด์เจลเลอร์แล้วก็เป็นต่อเนี่ยเรียกว่าถึงจุดที่ต้องแยกย้ายเดินตามเส้นทางใหม่ของแต่ละคนแล้วนี่ใจหายเหมือนกันนะคือเราเห็นเลยอะว่าแฟนๆเราไปถึงน้องๆนี่คือก้มแบบนานอย่างเงี้ยคือแฟนๆอะร้องไห้กันใหญ่นะคุณผู้ชมดูตามภาพนะน้ำตาซึมกันไปนะคะเพราะว่าเขาเสียดายมิตรภาพของทั้ง5คนมันเป็นมิตรภาพที่แฟนๆอะอยากเห็นพวกเขาอะอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆอยู่ไปตลอดแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของ5หนุ่ม Last One กันบ้างว่าพวกเขารู้สึกยังไงค่ะก็ยังได้เห็นอยู่ครับก็วันนั้นมันเป็นเหมือนแบบวันแบบงานเลี้ยงงานพรอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพอจบงานพรอมเราก็ต้องขึ้นมหาลัยไงซึ่งมหาลัยเราก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราก็ยังมีเส้นทางที่อาจจะได้มาเจอมาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง5คนดีกว่าเพราะว่ายังไง last one ก็คือชี้แสงก็คือแฟนคลับของพวกเราอะไรอย่างครับอยากให้เป็นกำลังใจพวกเราทั้ง5คนเพราะสุดท้ายคนยังจำว่าเป็นต่อ last one demon last one of road last one อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะไม่ว่าแต่ละคนจะมีผลงานอะไรต่อไปในอนาคตยังไงก็สักวันหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าจะอีก4ปี5ปีหรือว่า10ปีมันต้องมีโปรเจกต์รีวิวเนียนทำไมคนอื่นเขาจะมีเราก็พูดไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวมันก็มีไม่ใช่จุดจบแน่นอนครับเป็นจุดเริ่มต้นครับbegin again อันนี้แหมตาอู๋ทิ้งท้ายเอาไว้ทำให้เราลุ้นเหมือนกันนะทำให้มีความหวังขึ้นมานะแต่ในความหวังที่แบบว่าก็แปลว่าตอนนี้จะแยกย้ายก่อนจริงๆนั่นแหละก็จริงนะเพียงแต่ว่าเขาแสดงให้เราเห็นนะคุณผู้ชมฮะว่าจริงๆแล้วมิตรภาพเขาไม่ได้หายไปไหนเขาเมานอกรอบว่าต่อให้วันไหนมีงานหรือไม่มีงานก็ตามเนี่ยเขาจะมีกรุ๊ปไลน์ที่มี5คนนี้อยู่ด้วยกันกรุ๊ปไลน์ไม่เคยเงียบฮะตึ้งตลอดเลยฮะเหมือนเพลงเลยเหรอใช่เด้งเรือค่ะคือเรียกว่า3ห้าหนุ่มเนี่ยเขาคุยกันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นแล้วมิตรภาพไม่มีทางจางหายแต่จะกลับมารียูเนียนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรติดตามได้ last one ไม่หายไปจากความทรงจำของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันอีกครั้งค่ะเพื่อมาเก็บอีก1สิ่งดีๆคุณผู้ชมในนาม last one นะคะคือเขาสามารถคว้ารางวัล Best Music of the Year ค่ะสาขา Male Group ในเพลงไม่ตอบเลยนะติดดึ๊งนี่แหละคุณผู้ชม จากงานประกาศรางวัล Toti Music Award 2022นะคะซึ่ง Last One บอกว่ารางวัลนี้มันเหมือนโล่ความรักของพวกเขากับแฟนๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งการันตีเนาะมันเป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้ง5คนแล้วก็ได้รางวัลมาการันตีด้วยอ่ะยินดีกับ Last One แล้วก็แฟนๆด้วยนะฮะ